อย่างที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะมีการระบาดของหนอนกระทู้นะฮะในไร่ข้าวโพดไปแล้วกว่า36,000ไร่จากพื้นที่ปลูกทั้งหมดที่มีกว่า160,000ไร่นะครับโดยที่อำเภอแม่แจ่มเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดหนักที่สุดรองลงมาก็คือที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่อายทางน้านของนางเบญจวรรณอินตะหัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้แนะนําวิธีป้องกัน ว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นจะต้องสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอหากพบเนี่ยนะให้จับตัวหนอนและก็กลุ่มไข่ไปทำลายตลอดจนอาจจะใช้เรื่องของแบคทีเรียบาซิลัสทูริงเยนซิสนะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียกำจัดนอนปล่อยมแมลงหางหนีบกำจัดศัตรูพืชหรือว่าอาจจะใช้สารเคมีในการกำจัดนะครับเพราะว่าหากปล่อยให้หนอนกระทุระบาดไปกัดกินยอดข้าวโพดเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เกินร้อยละ80นะครับ นอกจากนี้นะครับที่จังหวัดลำปางเองทางน้านของกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่หนึ่มณฑลทนาหารบกที่32ก็ได้จัดกําลังพลนะครับในการลงพื้นที่ไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากหลายหน่วยงานนะครับ เข้าไปจัดฝึกอบรมการป้องกันและกำจัดหนอนกระทูข้าวโพดลายจุดให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่ที่อำเภอเมืองลำปางน,นะครับอย่างที่ชุมชนบ้านโป่งหลวงหมู่ที่15ตําบลบ้านเอื้อมนะครับดวยวิธีการใช้สารชีวพันธุ์โดยได้มีการสาธิตการผลิตสารชีวพันธุ์นะครับทั้งจากพืชและเชื้อราพร้อมสาธิตพิธีการฉีดพ่นเพื่อกำจัดมแมลงศัตรูพืชสําหรับชุมชนบ้านโป่งหลวงเนี่ยนะมีรายงานพบหนอนกระทูข้าวโพดลายจุดสร้างความเสียหายไปแล้วกว่า5,000ไร่ ขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับพบพื้นที่ที่หนองกระทุระบาดสร้างความเสียหายไปแล้ว35,000ไร่จากพื้นที่เพาะปลูก52,27ไร่เรียกว่าเกินครึ่งเลยนะครับ